สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงใช้ไฟล์วิดีโอหรือใช้วิดีโอภาพเคลื่อนไหวของเราเนี่ยมาทำวอลเปเปอร์แบบเคลื่อนไหวในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟโน Xiaomi Redmi Note 9ทำได้ไหมอันนี้ทําได้ในบางยี่ห้อทําไม่ได้นะพี่โอเคไม่รู้ว่าฟังก์ชันอื่นไม่รู้ของเครื่องคุณมีไหมอ่ะอันนี้ต้องไปอันนี้ต้องไปลองดูว่ามีไหมแต่ในเครื่องนี้มันมีเออฟังก์ชันนั้นทํายังไง แล้วไปตั้งคาตรงไหนเพื่อเอาไฟล์วิดีโอนั้นขึ้นมาทําเป็นวอลเปเปอร์ซึ่งปกติวอลเปเปอร์ภาพนิ่งผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะแต่บางคนก็อยากได้รูปไฟล์วิดีโอของแฟนเคลื่อนไหวน่ารักนักมามาทำเป็นวอลเปเปอร์มัง้งก็โอเคเอาหวานแหววก็เอาก็แล้วแต่ตามใจก็แล้วกันเ,เราทดสอบให้ดูว่า ในเครื่องนี้ทําได้ไหมอ่ะเราก็เข้าไปในครังภาพสิจะอันนี้แล้วแต่คุณชอบนะบางคนชอบไฟล์วิดีโอผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันน่านําคาญมากเลยทำไมอ่ะมันไม่ค่อยเห็นไอคอนนะพี่นะพี่ทำอย่างนั้นนะ ่ใช้โทรศัพท์พี่ไม่ใช้ฟังก์ชันของเครื่องนรืไงโอ,โอเคเอามาแล้วก็เข้ามาแล้วเราก็อันนี้เราก็มาทดสอบไฟล์วิดีโอของเราที่ถ่ายเมื่อกี้ลองดูเลยกดลงไปจึ๊กในไฟวิดีโอเราเนาะแล้วเราก็ไปแตะตรงจุด3จุดตรงนี้อันนี้เนี่ยเขาก็มีให้เราเลือกฟังก์ชันกดลงไปเขาก็จะมีเราเลือกนี่ตั้งภาพพื้นหลังเป็นวิดีโออันนี้อ่าโอเคไหมอ่าเราก็กดลงไปจึก๊กอ่า แล้นะั้นเขาก็ทําการนี่เห็นไหมเคลื่อนไหวไหมแล้วเราก็กดนําไปใช้นี่นําไปใช้คุณจะใช้ที่ไหนล่ะออหน้าจอหลกักหน้าจอล็อกหรือว่าทั้งสองหน้าจอเลยเอเอนะเราเอาหน้าจอหลักให้ดูก็แล้วกันก,กดเป็นหน้าจอหลกักปั๊บเขาก็บอกกําหนดเรียบร้อยอันนี้มันมาพร้อมเสียงนะสังเกตไหมมันมีเสียงเพราะไฟวิดีโอปกติมันมีเสียง,ยม,ยงมันไม,ม่เงีเยบนี่โอเคไหมแล้วอาจจะทํายังไงเราก็จะปิดเสียงเราปิดเสียงเราก็ต้องปิดเสียงมันถ้าเราไม่อยากได้ยินเสียงใช่ไหม เออถ้าปิดเสียงแล้วเวลาเราดูอะไรมันจะดูเปิดเสียงเออนั่นแหละอ่ะคุณก็จะสังเกตเห็นว่าภาพเนี่ยมันเป็นภาพเคลื่อนไหวก็คือ,คอไฟล์วิดีโอที่เราใช้งานมันเป็นวอลเปเปอร์เลยคือเราเราทำเราทำวปลเปอร์แบบเคลื่อนไหวด้วยไฟล์วิดีโอของตัวเราเองเอออันนี้ทาได้นะจ๊ะแล้วมันก็จะหมุนวนอยู่อย่างเงี้ยยกเว้น,นไฟวิดีโอคุณจะยาวมากยาวมากมันก็ยาวเลยเหมือนกัน ควรจะเอาต้นๆมั้งดูแล้วมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้ไปเล่นเอาก็แล้วกันแต่ผมไม่ความเัวยังยังไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่ทำไมอ่ะโหเวลาพี่ดูไอคอนพี่จะดูยังไงอ่ะมันจะแบบมันก็มันดีเหรอผมถามทง <laughs> เวลามีไอคอนมันจะดีหรอเวลาเลือกใช้งานไอคอนมันงงมันดูลายตาไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เดี๋ยวเปลี่ยนบอยเปอร์แบบพื้นปกติดีเป็นภาพภาพนิ่งๆดีกว่า <laughs> อ่ะอันนี้ก็เอาฝากทุกงคนถามบางคนก็ถามมาอย่างเงี้ยเราก็อาจะทำให้ดูก็แล้วกันในเครื่องนี้ทําได้นะจ๊ะอ่ามาฝากกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ